165ล้านปีก่อนที่คุณลุง 84,000 เซลล์จะเกิดดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบกาแล็กซี่ที่ต่อมาภายหลังถูกเรียกว่าโลกที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นดินแดนของไดโนเสาร์ที่ยุคนี้ยังไม่มีคนดีใส่เสื้อเหลืองหรือเหล่าเทวดาที่กินภาษีประชาชนมีเพียงแต่การคัดสรรจากธรรมชาติผู้แข็งแกร่งคือผู้อยู่รอดแต่แล้วยุคสมัยแห่งไดโนเสาร์ต้องสั่นคลอนเมื่อมีสิ่งมีชีวิตปริศนาจากนอกโลกไอ้งูเขียวโปเกมอนที่มาจากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นไม่ใช่อุกกาบาตที่มีสิทธิ์จะจบยุคไดโนเสาร์แต่คือไอ้งูเขียวเฮ้ยไอหัวฟุตลองนี่เราจะทำยังไงกันดีวะทำเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอก็ตอนนี้พวกเราเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์อ่ะกำลังมีปัญหาแล้วนะนายหมายถึงไอ้งูเขียวที่จะมาบุกโลกเราเนี่ยเหรอไม่ใช่เรื่องอะไรล่ะฉันกำลังพูดถึงคุณภาพชีวิตพวกเราเนี่ยจ่ายภาษีมันอยู่สวิตแต่คุณภาพชีวิตอย่างกับเอธิโอเปียเฮ้ยๆนี่นายก็พูดเกินไปละเราเสียภาษีก็เพื่อเราเสียภาษีเพื่อลดหุ้มเกาะเรือดำน้ำจีที200เรือเหาะเสียภาษีแค่นี้นายจ่ายไม่ได้อย่างนั้นเหรอกูขอโทษเราเรื่องไอ้งูเขียวที่จะมาบุกโลกเราว่าไงเราว่าเดี๋ยวเราจะไปตามพวกมาลุมมันแล้วกันนะแกคิดว่าไดโนเสาร์ตกยุคอย่างพวกแกเนี่ยจะสู้สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอย่างฉันได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ต้องพูดเยอะไอ้งูเขียวมาบวกกันเลยดีกว่าแล้วศึกระหว่างงูเขียวและไดโนเสาร์ตกยุคใครจะเป็นผู้ชนะไอ้เจ้าพวกไดโนเสาร์พวกนี้คิดว่าเป็นไดโนเสาร์หมาหมูแล้วแกจะชนะฉันได้ยังไงเหรอฉันคือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกนะเฟยกัดมาเลยกัดมาเลยเป็นไงล่ะงำงำเป็นไงเห็นมิสไซล์จากตัวฉันไหมอย่าล้างกูอย่าล้างกูสิ่งมีชีวิตสุดแข็งแกร่งจากนอกโลกชนะเฮ้ยไอ้หัวฟุตลองรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนไดโนเสาร์เราอ่ะตายหมดแล้วนะบ้าน่ะเป็นไปได้ยังไงสงสัยพวกเราจะต้องปฏิรูปซะแล้วเฮ้ยไอ้ไดโนเสาร์กบฏรู้หรือเปล่าว่าปฏิรูปเท่ากับล้มล้างการปกครองนะไม่ใครสอนพวกมันมาวะเนี่ยแล้วก่อนยุคไดโนเสาร์ของพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่กบฏใช่ไหมใส่เสื้อเหลืองก็เป็นคนดีแล้วเว้ยเพื่อนไม่งั้นมึงรอดไปแล้วเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ก็เล่ากันมันถึงเวลาเนี่ยที่พวกเราเนี่ยจะต้องอัปเกรดตัวเองแล้วเฮ้ยนี่เองว่ามันจะเวิร์กจริงๆอย่างนั้นเหรอทำไมมันดูแย่จังเลยใส่อาวุธแค่นี้ทำเป็นบ่นข้ายังไม่บ่นเลยเจ้าพวกไดโนเสาร์ไม่เจียมตัวทั้งหลายพอแกทุกคนต้องโดนแดกแง้มงับไปเลยโอ้ยเดี๋ยวหมัดมันปล่อยได้ด้วยนะเนี่ยหมัดมันปล่อยลอยฟ้าได้เฮ้ยเจ้าพวกไดโนเสาร์พวกนี้มาแค่สองตัวสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปซะเมื่อไหร่คุณพ่อหัวเม่งของเราจะกลับมาครับพ่อเขาปกป้องลูกกับแม่อยู่นะจ๊ะถ้าเกิดว่าพ่อจัดการกับเจ้ามังกรชั่วร้ายนั้นได้เดี๋ยวคุณพ่อก็กลับมาเองจ้ะอดทนเข้าไว้นะลูกครับคุณแม่พ่อของพวกแกน่ะไม่กลับมาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแกอยากจะเจอพ่อแกน่ะก็เข้ามาอยู่กับพ่อแกในท้องของข้าซะสิไม่ฉันไม่เชื่อแกหรอกคุณพ่อของฉันน่ะแข็งแกร่งที่สุดสมเสาครับคุณแม่หนีไปจ้ะลูกเดี๋ยวตรงนี้แม่จะดูแลเองแต่ว่าคุณแม่ครับสมเสาถือว่าแม่ขอร้องนะลูกจะต้องมีชีวิตอยู่แทนในส่วนของพ่อและแม่พวกแกสั่งเสียกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตามไปหาพ่อของแกในกระเพาะของข้าซะเถอะและแล้วการต่อสู้ไม่ใช่สิและแล้วการฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้เริ่มต้นขึ้นไดโนเสาร์ผู้เป็นแม่ได้จากไปแกยังจำลูกไดโนเสาร์ตัวนี้ได้หรือเปล่าลูกไดโนเสาร์ต้องหนีแกหัวซุกหัวซุนในวันนั้นวันนี้มันจะกลับมาแก้แค้นข้ามาเพื่อกำจัดความชั่วร้ายทั้งมวลแกเรียกข้าว่าความชั่วร้ายอย่างนั้นเหรออะไรถึงทำให้แกคิดว่าข้าคือความชั่วร้ายเพียงเพราะข้าคิดไม่เหมือนเจ้าหรือเพราะข้าความเชื่อไม่เหมือนเจ้าหรือเพราะข้ามันคนละเผ่าพันธุ์กับเจ้าจึงคิดว่าข้าคือความชั่วร้ายหุบปากแกน่ะข้าเผ่าพันธุ์ของข้านี่ไงล่ะคือความชั่วร้ายท่านนี่คือความหมายของความชั่วร้ายของแกแล้วก็แกช่วยฟังเรื่องเล่าของข้าสักเรื่องหนึ่งสิและแกลองบอกข้าอีกสักรอบหนึ่งว่าความชั่วร้ายคืออะไรในอดีตการมีสองเผ่าพันธุ์ที่คิดไม่เหมือนกัน
ผ่าหนึ่งคือไดโนเสาร์เผ่าหนึ่งคืองูเผ่างูอยากจะหาทางอยู่ร่วมกับเผ่าไดโนเสาร์อย่างสันติจึงอยากจะขอเจรจาด้วยแต่ว่าเผ่าไดโนเสาร์ไม่เคยจะฟังเพราะหลงลำพองคิดว่าตัวเองมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องฟังสิ่งมีชีวิตที่ต่ำต้อยในท้ายของท้ายที่สุดเผ่างูก็เกือบจะต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์แต่ว่ายังดีที่มีลูกงูตัวหนึ่งหนีรอดมาในวันนั้นและลูกงูตัวนั้นก็หนีออกไปใช้ชีวิตที่นอกอวกาศจนมันแข็งแกร่งและกลับมาแก้แค้นไดโนเสาร์ในวันนี้ข้าอยากจะถามว่าลูกงูในวันนั้นต่างอะไรกับเจ้าในวันนี้ข้าไม่สนใจเผ่าพันธุ์ของเจ้าหรอกในวันที่ตัวข้ามีพลังอำนาจเหนือพวกเจ้ามันจะผิดอะไรที่ข้าหน่อยจะแก้แค้นแทนเผ่าพันธุ์ของข้าข้าแค่มาทวงความยุติธรรมของพวกข้าคืนถ้าเผ่าพันธุ์ของพวกแกน่ะเรียกที่จะคุยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในวันนั้นแล้วก็เรื่องราวที่เจ็บปวดคงไม่เกิดขึ้นในวันนี้หรอกนั่นสินะกับบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์ข้าไม่หลงลำพองในอำนาจแล้วก็เรื่องราวที่เจ็บปวดในรุ่นลูกรุ่นหลานก็คงจะไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้ทำไมถึงไม่ยอมคุยกันตั้งแต่แรกนะพวกเรามาจบการแก้แค้นที่ยาวนานกันเถอะได้ข้าเห็นด้วยแต่ว่าก่อนอื่นข้าว่านะพวกเราย้ายแมปกันเถอะโคตรกระตุกเลยแกเจ้าไดโนเสาร์ตายซะเอามิสไซล์ข้าไปกินเจ้าไดโนเสาร์เฮ้อแกกล้างับข้าอย่างงั้นเหรอเจ้าเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำเจ้าไดโนเสาร์เจ้าสัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์นะอย่าฟาดข้าโดนงับขนาดนี้ข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะการแก้แค้นของข้าอายงับเจ้าไดโนเสาร์เอาไม่สายข้าไปกินอ้าวหูเมื่อกี้เสียงงับกะโหลกแตกเลยเหรอวะเนี่ยไม่สายฮ่าฮ่าแล้วการต่อสู้ระหว่างข้ากับเจ้าก็จบลงสินะเจ้าไดโนเสาร์เจ้าคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากคือข้าอยากจะขอร้องกับเจ้าอีกสักรอบนึงจะได้ไหมอ่ะจะ10รอบ100รอบก็เข้ามาเลยเจ้าไดโนเสาร์ฉันไม่กลัวแกหรอกไดโนเสาร์ที่มีอาวุธของรุ่นพ่อของมันเนี่ยเจ้าโหดหรือเปล่านะงับไปจังหวะนี้ยิงมิดไซด์ไปครับผมโดนหมัดเข้าไป2หมัดนะเฮ้ยยังไงยังไงเอ้ยอย่ายอมแพ้นะบอยโอ้โหจังหวะนี้ไดโนเสาร์จับเลยควาซ่าฟาดครับผมเจ้าไดโนเสาร์ฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกนะไอ้แกคิดว่าแกจะสู้ข้าได้อย่างงั้นเหรอไอ้เลยควาซ่าข้าน่ะมีอาวุธของพ่อข้าอยู่ไปรอบที่แล้วข้าแพ้เพราะว่าข้าไม่ได้ใส่อาวุธมาเป็นไงเรามาต่อยรัวๆเลยแล้วควาซ่ายังชนะอยู่นะรอบนี้ข้าไม่แพ้กันนะแล้วควาซ่าไม่ว่าแกจะโจมตีตรงไหนแกก็จะโดนระเบิดตอบโต้งับไป ไม่ใช่วะไม่เหมือนที่คิดไว้นี่นะใส่มีดเข้าไปใส่หมัดเข้าไปมันต้องชนะแน่ๆเบยรอบนี้ใส่มั่วไปขนาดนี้ถ้าเกิดว่าใส่ปืนใหญ่เนี่ยผมว่ามันจะชนะดิอ่ะใส่พลาสมาแคนนอนแล้วกันใส่ด้านบนนี้มันจะโดนใครปะวะลองดูซิอะไรคอสโอ้โหอะไรคอสไม่ได้แกต้องสู้เขาโอ้โหดูดิปืนใหญ่พลาดมากอย่างโกงอ่ะเอ้ยเจ้าไรคอสรอบนี้ละข้าน่ะพัฒนาตัวเองมาแล้วแล้วแบบบอกเลยว่ากูโคตรแสบตาไรคอสบอกเลยว่ายังอึดถึกทนไว้แม้จะโดนปืนใหญ่โดนต่อยก็ยังไม่ตายฉันไม่ยอมแกหรอกนะเจ้าไดโนเสาร์เอ้าหูยังชนะได้อยู่นะบอกเลยว่าเลยคอซ่าแม่งอย่างโหดอ่ะสำหรับรอบนี้นะเจ้าไดโนเสาร์ก็จะใส่บาลิสต้ามิสไซล์ลันเชอร์เฟมโทเวอร์ไลนิ่งกันแม็กชินกันพาร์ตมาแคนนอนล็อกเก็ตลันเชอร์นะ oh, มันต้องชนะแล้วแหละรอบเนี้ย Let's go เอ้ยแกคิดว่าแกโอ้โหโอ้โหโอ้เฟมโทเวอร์กับมามิสไซล์ลันเชอร์ปืนก่อนถามจริงจะเอาอะไรไปชนะวะเลยคอซ่าเอ้ยไรคอซ่าผมต้องเชียร์ไรคอซ่าแล้วเว้ยทุกคนโอ้โหโดนขนาดนี้ดูไรคอซ่าชนะมาถามแจ้งคือไรคอซ่ามันเป็นม็อดที่ลงมาไงผมก็ไม่รู้หรอกว่าสแตทมันเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองกันดูดีกว่าว่าไรคอซ่าปะทะไรคอซ่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจังหวะนี้ไอ้งูเขียว2ตัวงับกันไปครับผมยิงไม่ตายเอาเป็นว่าขนาดไรคอซ่ากัดกันเนี่ยยังไม่ตายเลยตอนนี้โอเคมันล่วงไปตายเอ้ยมันคือไส้เดือนเว้ยเนื้อในมันคือไอ้ตัวนี้เว้ยใช่มันคือโมเดลของหนอนแล้วแหละทั้งเงี้ยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม